กราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ณวัดปิติธรรมวนารามประเทศเยอรมนีนะคะท่านเจ้าอาวาสวัดปิติธรรมวนารามพระอาจารย์กิติเดชพรหมเสนาได้อนุญาตให้นำคลิปบริเวณวัดปิติธรรมวนารามมาเผยแพร่ให้กับประชาชนชาวไทยและต่างชาติได้ชมกันนะคะภารกิจของท่านพระอาจารย์มีมากมายแต่ท่านก็หาเวลาสละเวลาที่จะดูแลบำรุงพัฒนาวัดปิติธรรมวนารามให้สวยงามสะอาดเพื่อเป็นที่พักพิงของสัตว์ต่างๆที่แวะเวียนเข้ามาและของประชาชนที่ได้มีโอกาสมาร่วมบุญทำบุญปฏิบัติธรรมกันที่ณวัดปิติธรรมวนารามนี้นะคะการกวาดใบไม้ก็มีประโยชน์ในหลายๆทางในหลายด้านนะคะเปรียบเสมือนวันนี้จะกวาดใบไม้ให้สะอาดสักเพียงใดแต่ยังไงวันพรุ่งนี้ก็ยังมีใบไม้ร่วงหล่นให้เรากวาดอยู่เหมือนเดิมนะคะเปรียบเสมือนปัญหาในชีวิตที่ผ่านเข้ามาหาพวกเรานะคะเราจะแก้ปัญหาจะมีปัญหาอะไรในแต่ละทุกๆวันเราไม่ต้องกังวลกับปัญหาให้มากจนเกินไปนะคะแต่ค่อยๆทำไปในแต่ละวันกวาดใบไม้ก็กวาดไปแต่ละวันกวาดที่ใจให้จบที่ใจจบที่เราทำได้เราก็จะสบายใจทำได้แค่ไหนทำแค่นั้นหากวันไหนไม่กวาดใบไม้ก็จะทับถมเราอยู่ก็เหมือนกับการที่เรากวาดที่ใจจบที่ใจจิตใจเราก็จะเป็นสุขแล้วก็สบายใจขึ้นดังที่พระอาจารย์ปฏิบัติภารกิจให้เราเห็นเป็นการเปรียบเทียบเป็นการให้กำลังใจกับพวกเราทุกท่านอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสาธุสาธุสาธุขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกดลบันดาลให้ทุกท่านมีความสุขมากๆ
พ้นโรคพ้นภัยพ้นอุปสรรคอันตรายทั้งหลายทั้งปวงมีชีวิตที่สดชื่นแจ่มใสสมปรารถนาทุกประการด้วยกันทุกท่านเถิด